มาต่อกันที่ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นฮอตและฮิตกันอยู่ในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับรายการห้องข่าวไทยโพสต์นะครับก็จะมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกถึงผลสำรวจคะแนนนิยมของแต่ละพรรคการเมืองนะครับและชี้ชัดกันไปเลยกับสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพร้อมฟันธงว่าสถานการณ์ขณะนี้ครับเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ฟาดกันแรงใช่เพราะว่าเขาฐานเสียงเดียวกันครับคุณโอ๋ครับใช่ก็เลยมีข่าวว่าทำให้ตาอยู่ลุงป้อมนะครับแห่งพลังประชารัฐตอนนี้เรียกว่านั่งยิ้มหวานนะอาจจะเป็นตาอยู่ได้นะฮะอาจจะเป็นตาอยู่มาได้นะครับโดยคุณอัชราวันครับสุวรรณสมบัติครับจะทำการเจาะลึกเรื่องนี้บนพื้นฐานของข้อมูลและสถิตินะครับโดยพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิด้าโพครับรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามที่สกู๊ปกันเลยครับคุณผู้ชมค่ะใกล้เลือกตั้งเต็มทีแล้วนะคะและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญสำหรับการเลือกตั้งก็คือในเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะวันนี้ค่ะอยู่ที่โพที่สำคัญโพหนึ่งนิด้าโพค่ะแล้วเป็นโพที่สามารถที่จะตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างให้กับประเทศไทยได้เลยแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผอ.นิด้าโพนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะขอบคุณห้องข่าวไทยโพนะคะที่โอกาสที่มาพูดคุยวันนี้เราเจาะลึกเลยนะอาจารย์ค่ะอยากรู้ในหลายๆเรื่องเพราะว่ามันงวดเลือกตั้งโค้งจะโค้งสุดท้ายไม่รู้จะแหกโค้งหรือเปล่าค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้เราทำโพไปยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยเราทำโพมาโดยตลอดนิด้าโพเราเป็นโพทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแต่ตั้งแต่เมื่อประมาณตุลาที่แล้วนะครับผมก็จะเริ่มเจาะมากขึ้นคือจริงๆเนี่ยโพเนี่ยเรามีโพประจำเราอยู่อันนึงซึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับซึ่งเราสำรวจทุก3เดือนนะครับทีนี้ล่าสุดที่เราสำรวจเลยก็คือเดือนธันวาคมก็คือเราเรียกว่า 4/65 นะครับแต่ตุลาเนี่ยผมเริ่มมีการสำรวจเรียกว่ารายภาคไปทีละภาคไล่ทีละภาคเลยนะครับเพราะเห็นว่าคิดว่ามันน่าจะใกล้เลือกตั้งแล้วไม่นานคงเลือกตั้งนะครับนะพอจนกระทั่งหลังจากนั้นพอเข้าเดือนมกราแล้วก็เราก็ยังสำรวจต่อนะครับจนกระทั่งมีการยุบสภานะครับเราก็มีการสำรวจเราเน้นไปที่หลายจังหวัดมากขึ้นไปที่จังหวัดใหญ่ๆไล่ตั้งแต่นครราชสีมานครศรีธรรมราชสมุทรปราการไล่มาเรื่อยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับไล่มาเรื่อยจนกระทั่งล่าสุดนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเป็นของศรีสะเกษนะครับซึ่งนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการทำโพลที่เราเรียกว่าสื่อเลือกตั้ง66นะเราทำมาอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทั้งประเทศเราทำมา2ครั้งแล้วนะครับครั้งที่1ก็ออกผลไปเมื่อเดือนมีนาครั้งที่2ก็เพิ่งออกผลไปเมื่อ16เมษายนที่ผ่านมานี่เองที่ผ่านมานะครับและกำลังจะมีแล้วก็กำลังจะมีอีกต่อไปนะครับอาทิตย์นี้จะเป็นของนครสวรรค์แล้ววันที่3พฤษภาคมนะครับ3พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นของทั้งประเทศนะครับเป็นเรียกว่าศึกเลือกตั้ง66ครั้งที่3ตอนที่3พฤษภาคมนี้จะพิเศษหน่อยผมจะเปิดเผยผลโพลตอนเที่ยงหลังดีเบตนิด้าโพเราจัดดีเบตนะครับดีเบตจัดงานที่นิด้าที่นิด้าเองนะครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรตินะครับเราจัดงานดีเบตผู้สมัครส.ส.กทม.เขต14ก็คือเขตที่ตั้งของบางกะปิของนิด้าเองของนิด้านี่แหละนะครับนะก็จะมีผู้สมัครมาทั้งหมด10พรรคนะครับมาดีเบตกับเราเมื่อดีเบตจบแล้วเนี่ยเราผมก็จะเปิดเผยผลโพสึกตั้ง66ครั้งที่3ในตอนเที่ยงอันนี้แหละที่น่าสนใจแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอวันที่3ใช่ไหมครับวันที่4ผมอาจจะพูดเรื่องโพได้วันที่5พูดเรื่องโพได้พอวันที่6ปั๊บผมจะชัตอัพทันทีเลยเรื่องโพก่อนใช่ค่ะเพราะว่าประเทศนี้นักร้องมันเยอะครับเพราะว่ากกต.บอกว่า7วันก่อนการเลือกตั้งห้ามเปิดเผยผลโพใช่ผมกลัวว่าเดี๋ยวผมนัดเลขไม่ตรงกับคนอื่นเลยหยุดก่อนดีกว่าเลยเพื่อความปลอดภัยหยุดแต่วันเสาร์เลยกันไว้ก่อนใช่ครับโอ้ค่ะอาจารย์แล้วที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเราเจาะลึกคะแนนนิยมที่อาจารย์สามารถวิเคราะห์ให้ฟังได้เลยตอนนี้คืองี้เราจะเห็นภาพอย่างนึงอ่ะเอาภาพนี้กันไล่มาครับไล่มานะพรรคเพื่อไทยนะครับมีคะแนนมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะเริ่มมีคะแนนวิ่งขึ้นมาไต่กระไดมาตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วตอนเราทำสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสตอนแรกๆ นู้นเลยนะประมาณนั้นรู้สึกก็จะเป็นครั้งที่2/65เดือนมิถุนานะครับตอนนั้นเนี่ยคือคนฮือฮามากเพราะคุณลุงอิงกับเพื่อไทยเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาแล้วเหนือกว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วเหนือพลเอกประยุทธ์นะครับเหนือปิ้งเลยคนฮือฮากันมากเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
คะแนนพรรคเพื่อไทยค่อยๆไต่บันไดไปเรื่อยๆผมจำได้ว่าเมื่อเดือนตุลาคมนะครับผมก็ดูคะแนนอีกรอบนึงดูคะแนนเราทำรอบกันยาแล้วผมเห็นคะแนนปั๊บเนื่องจากผมมีประสบการณ์จากการดูคะแนนของเลือกตั้งผู้ว่าผมดูคะแนนนี้ปั๊บผมบอกได้เลยเป็นไงเดี๋ยวไต่กระไดขึ้นเรื่อยๆแน่ผมเตือนแล้วตอนนั้นว่าพรรครัฐบาลเดิมเนาะนะครับพลเอกประยุทธ์ควรรีบยุบสภาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่เพื่อไทยจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่สามารถดึงลงมาได้แล้วผมเตือนแล้วไม่ฟังทีนี้มีปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะถ้าเราดูคะแนนโอเคเพื่อไทยก็มาค่ะนะครับนะขณะเดียวกันเนี่ยก้าวไกลก็จะตามมาแต่ก็ตามมาห่างๆตอนแรกไม่ติดนะตอนแรกห่างๆนะครับนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก้าวไกลเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแฟนคลับก้าวไกลส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 18-25 เราเรียกว่า Gen Z และ New Water ทั้งหลายนะครับในปีที่แล้วเนี่ยก้าวไกลอาจจะมีคะแนนกลุ่มนี้เยอะแต่พอตั้งแต่คุณอุ้งอิงเนี่ยเริ่มเดินสายนะครับเดินสายตั้งแต่ไม่รู้ว่าพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วนะดึงคะแนนกลุ่มนี้ไปสู่เพื่อไทยไปสู่คุณอุ้งอิงค่ะฉะนั้นการเลือกตั้งศึกเลือกตั้ง66ครั้งที่1ที่เราทำออกมาเนี่ยคุณอุ้งอิงกวาดเกลี้ยงเลยทุกกลุ่มรวมทั้งเพื่อไทยกวาดเกลี้ยงเลยรวมทั้งกลุ่ม 18-25 ด้วยแต่พอหลังจากนั้นพอมาล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งออกโพลไปเมื่อวัน16ที่ผ่านมาก้าวไกลพุ่งเพื่อไทยลงเพื่อไทยลงจาก 49% คือตอนสื่อตั้ง66ครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยเนี่ย 49% จุดกว่าตอนนั้นผมพูดเลยว่าโอ้โหใกล้แลนด์สไลด์เอาลมเป่านิดเดียวก็เข้าเส้นชัยแล้วนะครับแต่ตอนนี้แต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเพื่อไทยลงมา49หรือ47ก้าวไกลมาลดก้าวไกลขึ้นก้าวไกลขึ้นจาก17เป็น21ก้าวไกลขึ้นไป 38% เพื่อไทยลดลงมา 2.5% พูดง่ายคือแย่งกันกินกันเองกลายเป็น2พรรคนี้นะกินกันเองก็คือก้าวไกลก็ไปกินเพื่อไทยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปกินเสรีพิสุทธิ์นะครับแล้วผมว่าเห็นกินเสรีพิสุทธิ์อย่างนี้เรื่อยๆนะครับดีไม่ดีจะมีแต่ท่านเสรีพิสุทธิ์คนเดียวครับที่เดินเข้าสภาในนามพรรคนะครับจะกินกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดกินหมดตัวเมื่อไหร่ก็จบนะครับเพราะกินไปเยอะมากนะครับพอผมเห็นภาพอย่างนี้ปั๊บผมก็ไปแกะข้อมูลดูว่าก้าวไกลที่ขึ้นเนี่ยขึ้นที่ไหนแล้วขึ้นเพราะอะไรด้วยโอ้ชัดเจนครับขึ้นที่กลุ่มเด็ก18-25นะคุณอุ้งอิงนะผมดูว่าบอกให้คะแนนให้คุณอุ้งอิงเนี่ยในกลุ่ม18-25เนี่ยลดลงนะจาก30กว่าหรือเพียงแค่30นะครับนะในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยพุ่งขึ้นเป็นทันทีเลยในทามมิ่งเท่าไหร่คะอาจารย์เดือน2เดือน2หรือ3วีคเองโอ้2วีคใช่ครับพอสื่อตั้งให้1หรือ2ผมห่างทำห่างกันประมาณ2วีคประมาณ2วีคกว่านิดนึงไม่ถึง3วีคดีนะครับนะในขณะที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับนะในเด็ก18ถึง25เนี่ยก็ลดลงนะครับลดลงแบบเรียกว่าเห็นได้ชัดเลยนะเอ้ยจริงๆพรรคเพื่อไทยลดลงจาก44เหลือ34ก้าวไกล18ถึง25เพิ่มขึ้นจาก38เป็น50ไปงอกให้เขาไงไอ้ที่มันหายก็ไปงอกให้เขาทีนี้ตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยกลุ่ม18ถึง25Gen Z เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครึ่งหนึ่ง 50% เป็นของก้าวไกลอันนี้เราเห็นภาพอยู่เห็นชัดๆทีนี้เราในขณะเดียวกัน26-35ก้าวไกลก็พยายามจะดึงคือดึงเข้าไปด้วยก็คือ27ถึงก็เพิ่มขึ้นจาก27เป็น 36% ก็ถือว่าขึ้นเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ขึ้นไม่มากไม่เหมือนกับกลุ่มของ18-25ที่มันเห็นภาพชัดเจนแล้วกับการว่ามันไปดึงคืนมาจากพรรคเพื่อไทยดึงได้ด้วยดึงได้ด้วยพอดึงงี้ปั๊บเพื่อไทยสุดท้ายแล้วด้วยเพื่อไทยมึนนะครับตอนนี้เห็นว่าพยายามจะปรับตัวกันใหญ่เลยนะครับปรับตัวเพื่อสู้กับกระแสก้าวไกลที่กำลังมีการได้สัมภาษณ์มีการออกมาวิเคราะห์นะครับแล้วถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับตอนนี้เพื่อไทยไม่มีคำว่าเกรงใจพรรคก้าวไกลอีกแล้วไม่มีการให้สัมภาษณ์งานนี้ทุกวันนี้ไม่มีใส่กันเต็มๆนะครับไม่มีแตะเบรกนะครับชนได้ชนเลยนะครับนะไม่มีคำว่ามิตรเก่าละไม่มีนาทีนี้ค่ะค่ะแล้วพรรคอื่นๆล่ะคะอาจารย์พรรคอื่นๆนะครับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยเป็นไงบ้างอ่ะพลังประชารัฐภูมิใจไทยก็คล้ายๆเดิมคะแนนก็ยังนิ่งๆค่ะนิ่งๆคล้ายๆเดิมยังคงกระแสยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติของลุงตู่เนี่ยคะแนนก็จะลดลงนิดนึงนะครับเซเซ่เนาะช่วงนี้เซเซ่นิดนึงนะครับที่สำคัญลดลงมากจนทำให้คะแนนเนี่ยลงเนี่ยก็คือการลดลงที่ภาคใต้แล้วก็เสียแชมป์ให้กับประชาธิปัตย์คืนไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมดูแล้วลุงหลังจากรู้ว่าเสียแชมป์นะเห็นล่าสุดนี้ลงไปเอาคะแนนคืนใหญ่เลยก็เดี๋ยวก็เราจะลงไปนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าผลมันจะเป็นยังไงหลังจากลงคะแนนลงไปเอาคะแนนคืนนะครับก็ไปปัดก็ได้คะแนนตรงนี้คืนไปมีการวิเคราะห์ไหมคะอาจารย์ว่าทำไมเขาถึงเซตรงนั้นทั้งที่เหมือนจะดีนะ
ตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกว่าจะดีนะแต่ว่าพออาจจะไปๆมาๆไปปัดเขาคงคืออย่าลืมว่าไปปัดเนี่ยเขาคนเก่าฐานเก่าเยอะมากนะฐานเก่าก็เยอะเขาเก่าเกมนะเขารู้วิธีการเอาคืนนะครับดังนั้นเขาก็พยายามไปชิงคะแนนคืนดังนั้นการขึ้นลงๆของคะแนนเนี่ยที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญหมดเลยเนาะใช่ครับคือมันมีทุกมีนัยยะสำคัญหมดเลยเอางี้การที่เข้าไกลคะแนนดีขึ้นดีวันดีคืนขึ้นเนี่ยนะครับนะแล้วเพื่อไทยลดลงถามว่าใครยิ้มแน่นอนก้าวไกลคงต้องยิ้มแน่เพราะคะแนนตัวเองขึ้นแน่นอนครับใครยิ้มต่อแต่คนที่ยิ้มครับคือลุงป้อมครับมันจะงงงไหมลุงป้อมทำไมลุงป้อมเสี่ยหนูกำลังยิ้มครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรจันเพราะเนื่องจากว่าคะแนนก้าวไกลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีแววตกน้ำพอสมควรจำไว้ครับบัตรใบแรกเนี่ยนะครับต่อให้คุณได้ 40,000 แต่ถ้าคนชนะ 40,000 กับ500เนี่ย 40,000 ก็โยนทิ้งน้ำเลยใช่มั้ยครับค่ะอย่างที่ผมเคยพูดว่าปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งมันมี4อย่าง4อย่างอย่างที่1คือกระแสกระแสก็คือเนี่ยดูจากโพลนะกระแส2นโยบายพรรค3ตัวบุคคลมาจากบ้านใหญ่มั้ยกระแสโพลตัวบุคคลมาจากบ้านใหญ่มั้ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ไหมสี่ผมเรียกว่าทรัพยากรทางการเมืองอันนี้ผมไม่ต้องแปลไปคิดกันเราเองนะครับสี่อย่างสี่อย่างในมีผลต่อการต่อการชัยชนะการเลือกตั้งแต่น้ำหนักไม่เท่ากันในแต่พื้นที่ในกรุงเทพ33เขตและเมืองใหญ่ๆบางเขตผมคิดว่าให้สักเจ็ดเมืองก็แหละรวมแล้ว40เขตขึ้นอยู่กับตัวกระแสและนโยบายแต่ที่เหลืออีก360เขตมันขึ้นอยู่กับสองอันหลังสองอันหลังปัจจัย3กับ4ก็คือตัวบุคคลกับทรัพยากรทางการเมืองโอเคค่ะอาจารย์ทีนี้ปัญหาก้าวไกลคือก้าวไกลทุกวันนี้วิ่งด้วยกระแสใช่กับนโยบายบ้างบางส่วน2ข้อหลังไอ้2ข้อแรก2ข้อหลังนั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะนะมันเกิดปัญหาสิเพราะกลายเป็นว่าพื้นที่ที่เขามุ่งหวังคือกรุงเทพค่ะกับเมืองใหญ่ๆบางเมืองค่ะใช่มั้ยครับแล้วออกนอกชนบทไปมันไม่มีอ่ะไม่ได้ไงมันไปเจอเครือข่ายระบบวัฒนธรรมไปเจอบ้านใหญ่เจอทรัพยากรทางการเมืองทับสรรพกำลังที่ทุ่มลงมาข้อ4ไงเจอข้อ3ข้อ4ก็จอดจอดหมดเลยค่ะนะครับทีนี้ถามว่าทำไมลุงป้อมยิ้มสมมุติว่าคะแนนเพื่อไทยทำท่าจะนำอยู่ที่ 35,000 คะแนนนะคะแนนของพรรคคิดว่าพรรคพลังประชารัฐตามมาน่าจะตามมาอยู่สักประมาณสัก 33,000 คะแนนห่างกัน 2,000 คะแนนเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อไทยตัวเองก้าวไกลมาที่3อยู่ในระดับ 28,000 ค่ะเพราะนี่คือคะแนนแบบคงที่ stable 28,000 ก้าวไกลไปขโมยเพื่อไทยมาเพื่อไทยมี 35,000 ค่ะขโมยมา 33,000 คะแนนก็จะกลายเป็น 31,000 ค่ะ 31,000 เพื่อไทยจาก 35,000 หายไป 3,000 เหลือ 32,000 32,000 แต่ไอ้ภูมิพลังประชารัฐเนี่ยมันอยู่ที่ 33,000 อ่ะค่ะเข้าวินเลยอันดับ2นี่ไงตาอินกับตานาโลกเรานี้มันมีตาอยู่อยู่เสมออยู่จริงๆถูกต้องครับเรามีตาอยู่เช่นตอนนี้เนี่ยคะแนนที่เพิ่มขึ้นเลยเนี่ยของของก้าวไกลเนี่ยอย่างพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคภูมิใจไทยอาจจะรวมถึงรวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับหรืออาจจะไม่รู้อาจจะไปถึงประชาธิปัตย์หรือเปล่ายิ้มมีความสุขเพราะเป็นโอกาสของการทำตัวเป็นตาอยู่ใครปวดหัวที่สุดเลยเพื่อไทยสิเพราะเป็นลดคะแนนเขาไงเพราะว่าการลดคะแนนอย่างนี้เนี่ยมันมีผลทันทีว่าเขาต้องการหนึ่งเขาหวังอะไรสไลด์ซึ่งทุกวันนี้ยากแล้วเอาเองไม่อะไรสไลด์ไปอย่างน้อยฉันต้องได้200ขึ้นดีไม่ดีโดนแย่งมากถึงไม่เนี่ยมันจะไม่ถึง200เอาใช่ไหมครับถ้าโดนแย่งมากๆจะไม่ถึง200เอาสถานการณ์มันเป็นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูโพลข้างหน้าก่อนโดนแย่งอีกหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้คือปัญหาซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยคงต้องออกแก้เกมออกล่าสุดเขาพยายามจะพูดถึงเรื่องการเลือกในเชิงยุทธศาสตร์เลือกเพื่อไทย2ใบเลยเขาโหมและจานโหมและเพราะเขาต้องการคะแนนคืนจากก้าวไกลเขารู้ว่าทุกวันนี้เสียให้ก้าวไกลไม่ได้เสียให้ใครเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าก้าวไกลทำอย่างนี้ผลสุดท้ายนะมันเรือมันจะจมด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมครับเหมือนกับไม่รู้นะถ้าผมเป็นคนเพื่อไทยนะผมจะด่าก้าวไกลมือไม่พายเอาเท้าละน้ำอย่างนั้นเลยนะนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปทั้งคู่แล้วเดี๋ยวก็จะไปทั้งคู่เดี๋ยวก็ล่วงกันทั้งคู่เลยนี่ไงตอนนั้นเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยเขาเลยพยายามจะทำยุทธศาสตร์เอาคืนนะเพื่อจะดึงคะแนนตรงนี้คืนทีนี้ถามว่าจะเอาคืนมันยังมีเวลาสองที่กว่าเนาะพอไหมอาจารย์มองว่ามันพอไหมถ้ามีกลยุทธ์เด็ดๆมันก็น่าจะพอนะ
แสดงว่าเขายังต้องปล่อยหมัดเด็ดต่อไอ้ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พอเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ได้แล้วมีเหลือเกินกับคือเขาต้องปล่อยออกมาหนักที่สำคัญก็คือผมกำลังมองนี่ว่ามองนี่เขาคงต้องอาศัยคุณอุ้งอิงมากขึ้นให้เขาไปคลอดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าบอกตรงๆด้วยความเคารพนะครับคุณเศรษฐาไม่ช่วยอะไรเลยไม่อยู่เหรอคะอาจารย์ไม่ช่วยอะไรเลยภาพเขาก็ดีออกนะทำไมไม่ช่วยอะไรเลยให้กับพรรคเลยนอกจากตัวเองได้มา 6% ไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆนะจริงๆนะนอกจากคือตอนแรกคุณเอาคุณเศรษฐามากล่าวว่าจะมากินจะว่าจะมาอะไรนะมาเอาใจคนที่อะไรนะชอบเพื่อไทยแต่ว่าอยากได้คนที่มีคุณวุฒิหน่อยวัยวุฒิหน่อยเก่งเศรษฐกิจหน่อยดูแลด้านโน้นด้านแล้วไม่ช่วยอะไรเลยเขาก็แค่ได้แค่คะแนนของคุณเศรษฐาขึ้นมาแต่คะแนนอย่างอื่นก็ไม่มีตามมาหนักใจแทนเพื่อไทยเนาะใช่นะครับฉะนั้นมันหยุดเลยมันหยุดทันทีเลยฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องปรับกลยุทธ์แต่ถ้าเพื่อไทยปรับกลยุทธ์ไม่ทันพลาดขึ้นมาฝั่งรัฐบาลเดินยิ้มหวานครับโอ้ยฟังแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลุงตู่ลุงป้อมนะครับเสี่ยนหนูนะครับคุณจุลินรวมถึงลูกท็อปด้วยอุ้ยยิ้มมีความสุขเลยครับเพราะว่าคุยมาเมื่อวานเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสที่คะแนนจะจ่อ250เพราะถ้าเพื่อไทยลดนะครับเพราะมันก็ต้องเวทกันนะเนาะฝั่งนึงลงมาก็อย่าลืมว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับจะเผชิญปัญหาที่เราเจออยู่เป็นประจำคือคะแนนทิ้งน้ำนะครับซึ่งก้าวไกลตอนนี้ถ้าจากโพลผมนะยังให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน40เก้าอี้แต่เดี๋ยวเราดูครั้งหน้าก่อนว่าผลเป็นไงนะครับนะก็ว่าถ้าเกิดวันถ้าเขาเท่าเดิมก็คงอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเขาพุ่งขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวก็จะนั่งคำนวณกันใหม่แนวโน้มเหมือนจะพุ่งนะอาจารย์นะถึงดูกระแสผมดูกระแสโจมตีเขาเท่าไหร่เขาจะพุ่งเท่านั้นเอาสิผมดูกระแสแล้วน่าจะพุ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้พุ่งเท่าไหร่นะอาจจะพุ่งนิดหน่อยก็ได้เลยพุ่งเยอะแล้วแต่นะครับนะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเสี่ยหนูไม่ต้องปรับอะไรนั่งเฉยๆนั่งบนภูดูเสือกัดกันดูเพื่อไทยจัดการกับก้าวไกลว่าจะทำได้ไหมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับคนเหนื่อยกายแล้วผากนะครับนะครับนะคือคนที่อยู่แดนไกลอ่ะตอนนี้เหงื่อตกแล้วครับพอเห็นว่าคะแนนก้าวไกลมันทำท่าจะมาแล้วก็เริ่มทำท่าจะวิ่งขึ้นนะครับผมไม่รู้นะแต่ได้ข่าวหรือว่าแม้กระทั่งโพของเพื่อไทยเองก็บ่งบอกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเขาต้องเห็นแหละนะครับนะอัดว่าเขาต้องเห็นแหละแล้วถ้าเขาไม่ปรับอะไรเลยเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ก็ได้ข่าวลือเหมือนกันว่าเพื่อไทยเขาทำโพเขาเองด้วยค่ะแล้วได้ข่าวลือมาเหมือนกันว่าผลออกมามันสวนทางก็คือว่าเพื่อไทยทำท่าลงก้าวไกลทำท่าขึ้นดังนั้นเราเป็นคนดูอยู่วงนอกเป็นประชาชนเป็นสื่อประมาณนั้นจ้ะต้องดูนะว่าเขาจะมีหมัดอะไรที่จะออกมาผมว่าเขามีคืออย่างนี้เดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆเลือกตั้งนะค่ะประเทศไทยเราเป็นสังคมแห่งวาทกรรมเราจะมีวาทกรรมใหม่ๆเข้ามาทุกวันนี้ก็มีแล้วนะยังจะมีอีกเหรอเดี๋ยวมีอีกวาทกรรมใหม่ๆจำได้ไหมเราเคยมีอยู่2วาทกรรมที่ดังมากไม่เลือกเราเขามาแรกมาแน่กับเลือกความสงบจบที่ลุงตู่อ๋อค่ะไม่เลือกเราเขามาแน่ในยุคของเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรทำท่าจะแพ้ให้คุณพงษ์สภัทรค่ะแต่เผอิญมีข่าวลือมาว่าแกนนําเสื้อแดงคนนึงจะเป็นรองผู้ว่าเท่านั้นแหละครับไปเลยวาทกรรมนี้ออกมาปุ๊บคะแนนซึ่งควรเป็นของคุณเสรีพิสุทธิ์ค่ะนะครับถูกดึงออกมาจํานวนนึงมาเทให้หม่อมสุขุมพันธ์ทันทีด้วยเหตุผลเดียวคือกลัวคนคนนี้เป็นรองผู้ว่าแค่นั้นเลยผลสุดท้ายครับหม่อมได้เป็นผู้ว่าเลยในสมัยที่2ฝั่งนู้นก็ไปหมดเลย62เลือกตั้งความสงบจบที่ลุงตู่คนไทยเบื่อแล้วไอ้ประท้วงบนถนนยาวๆนานๆเรื่องลุงตู่กันความสงบจบที่ลุงตู่เอาดิเออแล้วก็ได้ก็เทไปลุงตู่เท่านั้นยังไม่พอยังมีหัวหน้าพรรคบางพรรคนะครับหลุดปากพูดออกมาไม่เอาลุงตู่เป็นไงศูนย์เลยในกรุงเทพนะครับเนี่ยเขาถึงบอกว่าเวลาจะพูดอะไรนะดูกระแสนิดนึงไม่ใช่สักจะพูดก็พูดอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ลึกลงไปอีกอะอาจารย์มองว่าใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลใครจะได้เป็นนายกพอพูดคร่าวๆได้ไหมเอาในใจมาเอางี้เอาความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้เอาเป็นแต่ละซีนาริโอนะความเป็นไปได้สูงสุดคือพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพลเอกประวิตรเป็นนายกคุณพลัดได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์คืองี้พลเอกประวิตรเนี่ยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็น2คนเท่านั้นที่มีคอนเนคชั่นกับสว.ใช่แต่ว่าการเลือกนายกนี่เราต้องการเสียงสว.ค่ะฉะนั้นแน่นอนเพื่อไทยไม่เอาพลเอกประยุทธ์แน่
ก็เหลืออยู่คนเดียวนะครับหรือลุงป้อมคนเดียวแล้วลุงป้อมก็ต้องเจรจาเพื่อขอตำแหน่งนายกนี่ลุงป้อมเจรจาขอตำแหน่งนายกได้เนี่ยนะครับลุงป้อมจะได้ไม่ได้เนี่ยอำนาจในการเจรจาต้องสูงพอสมควรเช่นลุงป้อมควรจะได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 40-50 สองเพื่อไทยต้องไม่ได้คะแนนแลนสไลด์มากเกินไปหรือไม่คะแนนมากจนเกินไปจนมีอำนาจต่อรองเดี๋ยวลุงป้อมมากนักนะครับกรณีอย่างเนี้ยนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอทำไมก็ไก่คะแนนขึ้นลุงป้อมถึงนั่งยิ้มนะครับเพราะว่าเป็นการลดอำนาจการเจรจาต่อรองของเพื่อไทยลงลุงป้อมถึงนั่งยิ้มนี่ลุงป้อมเป็นนายกก็คงไม่นานเพราะว่าหลังจากปีหน้ามิถุนาปีหน้าไปแล้วเนี่ยอำนาจสวหมดแล้วนะครับอาจจะนั่งอยู่สักปีหนึ่งสองปีนะปีครึ่งนะครับนะจากนั้นหลังอิงก็จะเชิญลงจากบัลลังก์นะครับนะลุงป้อมก็คงต้องล้มอ่ะนะครับเพราะเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่เพื่อไทยอ่ะนะครับมันจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะอันนี้ซีนายโอที่หนึ่งที่เป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลที่สองซีนายโอที่สองก็คือพรรคเพื่อไทยก็จะมองว่าเพื่อรัฐบาลเนี่ยมันคงยิ่งขึ้นก็จะไปดึงเอาเสี่ยหนูเข้ามาร่วมซึ่งเสี่ยหนูเนี่ยเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะกลางๆการเสี่ยหนูก็พร้อมอยู่แล้วจริงๆลุงป้อมส่งสัญญาณแล้วนะตั้งแต่ตอนไปนั่งกินข้าวกันให้เพื่อไทยรู้ว่าต่อไปนี้ขายเหล้าพุ่งเบียร์นะใช่ใช่ใช่ไหมครับขายเหล้าพุ่งเบียร์นะครับอยากได้ป้อมต้องเอาหนูไปด้วยนะครับนะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นเสี่ยหนูของซึ่งเพื่อไทยอาจจะโอเคเพราะมันทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นเพราะดีกว่าเอาลุงป้อมเข้ามาแล้วไปเอาพรรคเล็กๆเข้ามาใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้คุ้มกว่าทีเดียวโอ้ใหญ่เลยรัฐบาลใหญ่เพียงแต่ว่าคำถามคือว่าซีนาร์ที่สองคำถามคือว่าเพื่อไทยยินดีหรือไม่กับการต้องเสียเก้าอี้สำคัญไปให้ภูมิใจไทยถูกต้องเพราะเขาเรียกร้องเยอะแน่แน่นอนเขาต้องเอากระทรวงที่เขาอยากได้อันนี้เป็นซีนาร์ที่สองที่จะเป็นไปได้เอาซีนาร์ที่สองก่อนก็คือภูมิใจไทยเพื่อไทยและพลังประชารัฐสามจับกันนะครับถ้าสมมติว่าใครเป็นนายกเดี๋ยวว่าอีกทีนะแต่ผมว่านายกเนี่ยชื่อไม่พ้นเนี่ยแหละองค์อิงกับลุงป้อมเนี่ยแหละนะครับนะแต่ผมเชื่อในใจผมเชื่อนะว่าองค์อิงยังไม่ขึ้นองค์อิงจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเขาต้องลองก่อนไหมนี่อยู่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยกระทรวงนี้มีแต่ให้มันทำคะแนนอย่างเดียวแต่ผมอยู่คณะพัฒนาสังคมรู้สึกอยู่กระทรวงนี้เยอะกระทรวงนี้แจกแหลกต้องมาก่อนมันเป็นการสร้างปูพื้นฐานนะครับนะนั่นคือซีนาริโอที่สองนะซีนาริโอที่สามครับเพื่อไทยภาคฝั่งลุงตู่กลับมาครับครับฝั่งลุงตู่ลุงป้อมเสียนหนูคุณจุรินทร์คุณท็อปกลับมาอันเดิมแต่ใครเป็นนายกเดี๋ยวดูก่อนว่าใครมากกว่ากันแต่ชื่อแต่เงี้ยชื่อนะก็คงจะวนระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่เพราะเสียงหนูไม่มีสวไม่มี250ฉะนั้นเสียงหนูจะยอมแน่นอนผมเชื่อคือตอนเมื่อก่อนผมเชื่อว่าเสียงหนูไม่ยอมแต่ผมว่าสวยังไงเสียงหนูก็ยอมแต่เสียงหนูจะต่อรองแหลกลานเลยเพื่อเอาเก้าอี้สำคัญคืนนะตรงเนี้ยแหละก็ลุงป้อมกับลุงตู่ก็ไปดูกันหน่อยว่าใครมากกว่ากันนะใครมากกว่านั้นก็ได้ไปแบบที่เขาคุยกันมานานแล้วสองพี่น้องนะครับนะจากฐาน1 2 3ไปแล้วยังมีอีกใช่ไหมซีนาริโอที่4ครับค่ะเป็นซีนาริโอที่ผมพูดมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วค่ะว่าให้ระวังเกมนี้ให้ดีผมเรียกว่ายุทธศาสตร์กำจัดเมื่อก่อนผมเรียกว่า3ปยุทธศาสตร์กำจัด3ปแต่ปัจจุบันเหลือแค่2ปละทำยังไงครับกรณีที่พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติคะแนนรวมมาแล้วเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน120ถ้าไม่ถึง120นะหมายความอีก380เนี่ยเป็นของพรรคอื่นๆเขาจับมือกันนะครับนะจัดตั้งรัฐบาลหรือเลือกคนของใช่แล้วก็เลือกคนของใครก็ได้มาเป็นนายกแล้วทิ้งสองลุงได้เลยเพราะเขาไม่ต้องอาศัยเสียงสวแล้ว380เสียงเพราะเขาอยู่ได้นี่เขาอยู่ได้ใช่แต่กรณีนี้มันมีปัญหาอันเดียวคืออะไรคะอาจารย์ปัญหาอันเดียวคือประชาธิปัตย์จะเอาหรือไม่ปัญหายุทธประชาจะเอาหรือเปล่าไปปัดนะครับงวดนี้ก็แย่แล้วนะครับถ้าเข้าร่วมกับเพื่อไทยงวดหน้าเล็กลงอีกผมบอกให้เลยการันตีให้เลยนะครับไม่ต้องหาเสียงหรอกเอาอ่ะนะครับนะนั้นไปปัดต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเอาไงฮะจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือว่าเลือกเปรี้ยวก็เอาวะหรือจะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานมันเอาไว้ก่อนนะครับนะอันนี้คือซีนาโอที่4แต่ซีนาโอที่4นี้ผมก็ยังเชื่อว่าก้าวไกลก็ไม่เข้าร่วมรัฐบาลยังไงก็ไม่เข้าไม่เอาอยู่ดีซีนาริโอสุดท้ายเป็นซีนาริโอที่เกิดขึ้นยากมากแบบแต่ยาวๆเลยแต่อาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเพื่อไทยมันกินยาผิด
นะครับยังไงจานคิดคือเพื่อไทยจับมือก้าวไกลจับตั้งรัฐบาลเอ้ามันก็เป็นไปได้จานก้าวไกลก้าวไกลคือคนที่ไปไหนมาไหนพร้อมระเบิดเวลาอยากเดินด้วยหรอครับมีแรงมีแรงจูงใจไหมใช่แรงจูงใจผมแล้วมีเสน่ห์ต่อรถถังเข้าใจกันอ่ะนะผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเอาเข้าร่วมรัฐบาลนะครับนะฉะนั้นก้าวไกลมีโอกาสเป็นฝ่ายค้านสูงที่สุดเลยดังนั้นไม่ต้องถามแล้วว่าก้าวไกลอยู่ไหนเขาอยู่ตรงไหนซีนาโอสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะอะไรครับเพราะเพื่อไทยไม่เอาเข้ามาแน่เพราะเพื่อไทยกลัวรถถังและเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลมาหลายปีแล้ว 7-8-9 ปีแล้วเป็นโอกาสที่เขาจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนั้นเขาขออยู่นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาคงไม่อยากเอาเข้ามาเพื่ออยู่แค่6เดือนแล้วรถถังมาจอดหน้าบ้านหรอกเขามีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมครับหลายรอบใช่ฉะนั้นเขาเรียนรู้มาเยอะแล้วเขาคงไม่หักด้ามพ้าด้วยเขาหรอกครับนะครับเขาคงมองแล้วว่าแล้วยิ่งนะยิ่งมาคะแนนขโมยคะแนนเขาเยอะๆนะยิ่งไม่ต้องมาหรอกนะครับแค่นี้ก็ตีกันตายแล้วอ่ะมี5ซีนาริโอนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วแต่ละซีนาริโอเนี่ยมันมีแต่ซีนาริโอที่1เป็นไปได้สูงสุดจนถึงซีนาริโอสุดท้ายเป็นไปได้น้อยที่สุดนะครับแต่ทุกซีนาริโอก้าวไกลฝ่ายค้านแน่นอนฝ่ายค้านแน่นอนครับเขาฟังอาจารย์แล้วเขาชนะเขารู้ตัวครับไม่ต้องฟังผมเขาก็รู้ตัวเขารู้ตัวผมว่าแม้กระทั่งคนที่สนับสนุนเขาก็รู้ตัวเขาก็รู้ตัวกันทั้งนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ดูโพลด้วยความสนุกนะแล้วก็อะไรเอาถ้าคิดว่าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เอาไปเลยผมยินดีมากเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้แบบเจาะลึกอัดแน่นเยอะมากเลยค่ะกับท่านผู้อำนวยการนะคะนิดาโพค่ะเป็นโพลที่สำคัญของประเทศไทยจริงๆกราบขอบพระคุณค่ะท่านดร.ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับนั่นก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์บนฐานข้อมูลและสถิตินะครับจากอาจารย์ท่านอาจารย์ดร.สุวิชาซึ่งก็ทางนิดาโพก็เป็นคนรวบรวมแล้วก็เก็บสำรวจข้อมูลมาตลอดครับก็ถือว่าพอใช้อ้างอิงได้คุณโอครับเพราะนั้นเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเป็นตามที่วิเคราะห์หรือไม่ก็ต้องไปดูกันหลังเลือกตั้งจริงๆครับผม